เล็งเฝิงเพศชายยศสิบโทตำแหน่งมือปืนซุ่มยิงจากการกระทำนอกคำสั่งในระหว่างภารกิจบุคคลผู้นี้จึงถูกคุมขังตามระเบียบวินัยทหารเจ็ดสิงหาคมปี2008มีสายบอกว่ามีแก๊งอาชญากรใกล้ชายแดนภาคใต้จะลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากมาภายในร่างผู้ที่เป็นพาหะวิธีการนี้เหี้ยมโหดและมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชากรทางการจึงตัดสินใจส่งกองกำลังพิเศษเข้าไปร่วมมือกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดในท้องถิ่นในการแกะรอยแก๊งอาชญากรรมเตรียมภารกิจแล้วครับพร้อมจู่โจมแล้วครับไปไปเร็วมาไปเร็วมาเร็วหน่อยเริ่มได้เข้าข้างหน้าไม่เกี่ยวข้องเลยอย่ายิงอย่ายิงนะเอารถมาดูนี่ถอยไปถอยไปถอยไปตึกนี้สร้างในยุค60เพื่อเก็บวัตถุมีพิษถ้าอาคารสร้างแน่นหนาเป็นพิเศษฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความแข็ง8ตามสเกลโมอาวุธของพวกเราไม่ทะลุทะลวงพวกจะตายกันหมดจริงๆแล้วเราจะต้องใช้อาวุธต่อต้านอย่างหนักในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองพวกเราเลยไม่ได้พกพามาครับหยุดยิงทุกคนหยุดโจมตีถอยไปทำไมคุณถึงยิงโดยไม่ได้รับคำสั่งท่านครับเพื่อทหารล้มตายผมรอไม่ได้เราต่อรองกันก่อนอื่นต้องปล่อยตัวประกันคิดจะทวงเวลาล่ะเอารถมาปล่อยตัวประกันก่อนเพื่อจะได้ลดลงฉันทนไม่ไหวแล้วเอารถมารถถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกคุณจะทำเหมือนเดิมไหมเลยใครยิงวะอะไรขึ้นเนี่ยฉันใช้เป็นตัวประกันใครฮะมือปืนต้องอย่ายิงนอกคำสั่งอย่ายิงนอกคำสั่งอย่ายิงหัวมันทิ้งซะเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไว้คุณรู้สึกยังไงตอนนั้นฉันเป็นตัวประกันก็ไปยิงไปอีกละอุบัติเหตุยิงหัวมันทิ้งเลยเดี๋ยวไปก่อนเล็งเฟิงเตรียมเข้าคุกได้เลยผมไม่ได้คิดถึงการฆ่าคนคิดแต่จะช่วยคน
ช่วยเพื่อนทหารผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีเหรอใช่ครับการฆ่าศัตรูเป็นหน้าที่ของผมมั่นใจในฝีมือแค่ไหน 50% ครับแล้วอีก 50% ล่ะไม่มีอีก 50% ในกรณีของผมผมชนะเอาละเอาตัวกลับไปได้ขอโทษครับว่าไงกลับไปกรมกองเดิมหรือเปล่าครับกรมกองเดิมอะไรไปเข้าห้องขังที่ไหนสักแห่งในเอเชียอาคเนย มิงเตอร์คุณถูกจับแล้วข้อหาค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าอาวุธเถื่อนและหนุนหลังการก่อการร้ายคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดทุกอย่างที่คุณพูดอาจจะนำมาใช้ปรับปรำคนในชั้นศาลได ทำงานใหญ่พี่ได้แล้วกลับมาเดี๋ยวนี้มาหน้าพี่ใหญ่ผมรู้อยู่ว่าช่วยพี่ได้มาตลอดโอ้จี้รีบหนีตำรวจจีนคงมาล้อมนายไว้หมดแล้วพี่ใหญ่อย่ามาข่มขวัญเลยนะตำรวจจีนที่ไหนกันล่ะตำรวจนะอยู่ไหนตำรวจว้ายตำรวจแล้วตำรวจแล้วพี่ใหญ่ช่วยด้วยพี่ใหญ่ว้าวด้วยพี่ใหญ่ไปไปพี่ใหญ่น้องชายฉันเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตอยากพิสูจน์ตัวเองมากหุนหันเข้าไปในจีนพยายามพิสูจน์ให้ฉันเห็นเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะไปตายอยู่ในจีนคนจีนเหรอนี่
อย่าดูถูกชัยหน้าให้เจอพวกมันก่อนแล้วจะรู้ว่าต้องเผชิญกับอะไรเมืองจีนเป็นแดนต้องห้ามของทหารรับจ้างให้เจอผมก่อนแล้วพวกมันจะรู้ว่าเจออะไรคนคิดว่าทหารไม่ควรฝ่าฝืนคำสั่งไม่งั้นก็ควรถอดเครื่องแบบแล้วกลับบ้านไปบางคนกลับคิดว่าควรเลื่อนยศนายเป็นพิเศษให้เป็นระดับหัวกะทิฉันคิดว่านายมีโอกาสถูกเฉดหัวออกจากกองทัพ 50% ผมคิดว่ามีโอกาส 50% ที่จะอยู่ต่อไปครับไม่มีอีก 50% ในกรณีฉันเคยรู้เรื่องนักรบหมาป่าไหมเคยครับเป็นฝ่ายน้ำเงินในกองกำลังพิเศษ PLA อะไรอีกนักรบหมาป่ามีแต่ยอดฝีมือจากกองกำลังพิเศษ PLA ใช้อาวุธที่ดีที่สุดเดินแบบยุทธการของต่างชาติคอยท้าทายยอดทหารของเราพวกเขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อบดขยี้และแทรกแซงพวกเขาคือกองกำลังพิเศษในกองกำลังพิเศษรายงานห้ามดื่มสุราในกองทัพยังคิดว่าเป็นทหารอยู่เหรอถ้าดื่มจะเป็นมะไม่แน่ขอถามว่าคุณเป็นใครฉันคือหลงเสี่ยวหยวนคุมกองร้อยหมาป่าสงครามทำไมเลือกมาเป็นทหารเลือกกองทัพแล้วเสียใจอยู่2ปีจะเสียใจไปจนตายถ้าไม่เลือกจริงเหรอจริงครับดื่มอีกดื่มอีกพี่จะมอมให้ผมพูดความจริงอย่างนั้นเหรอจะพูดจริงไหมล่ะพูดดีคุณอยากจะรู้อะไรอยากรู้ว่าเมาแล้วจะเป็นยังไงผมไม่เคยเมาผมเริ่มดื่มตอน3ขวบ5ขวบเท่ารุ่นพี่6ปีเมาก่อนผม12ขวบผมแอบดูผู้หญิงอาบน้ำด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์เพราะอายุ17อายุ17เป็นยังไงถูกพ่อกำราบงั้นเหรอก่อนที่ผมจะเกิดมาพ่อทิ้งครอบครัวของเราไปตั้งนานแล้วแม่ผมอยากจะมีลูกจึงชวนพ่อมาที่บ้านแล้วให้พ่อผมดื่มเหล้าพ่อผมก็เมาแล้วผมก็เกิดมาว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมมีเรื่องกับเพื่อนอีกแล้วWhat?
สงเคราะห์ผมหน่อยขอตายเร็วๆช่วยยิงผมทีรายนี้อึดใช้ได้นะทุกคนต้องอึดออนแอร์เราไม่เอาถ้างั้นเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะชื่อเจ้าปิงภูมิชาการนักรบหมอป่าเป็นเกียรติครับผมผมไม่ชอบคุณเลยรู้ไหมทำไมเราชื่อนักรบหมาป่าหมาป่าเป็นสัตว์สังคมมาตัวเดียวไม่อาจเอาชนะสิงโตหรือว่าเสือได้แต่ฝูงหมาป่านั้นย่อมไร้เทียมทานเราจะต้องประสานฝีมือไม่ใช่บุกเดียวหรืออวดอ้างความสามารถของตนเองครับผมพูดถึงความสามารถส่วนตัวหัวหน้าบอกมาว่านายเป็นมือปืนซุ่มยิงฝีมือชั้นเลิศแต่ผมยังมองไม่เห็นว่าคุณจะเป็นเลิศตรงไหนกันเห็นอะไรอยู่ล่ะครับถ้าเราอยู่ในสนามรบคุณคงถูกล้อมกรอบถ้าไม่มีความตื่นตัวจะเป็นมือปืนซุ่มยิงได้ยังไงกันถ้านี่เป็นสนามรบจริงๆจะกล่าวอะไรเป็นคำสุดท้ายล่ะไม่ครับจะไม่เกิดกับผมครับทำไมตรงนี้เป็นที่เปลี่ยวไร้ที่กำบังมีรถหุ้มเกราะและรถถังด้วยแนวป้องกันแบบนั้นถ้าทหารฝ่ายศัตรูสัก10คนจะขุดอุโมงค์แฝงกายเข้ามาได้และผมมาร่อนลงท่ามกลางกับดักลอบโจมตีของศัตรูก็มีเหตุผลเดียวเท่านั้น
ซึ่งคือคุณกับลูกน้องร่วมกันขายชาติคนขายชาตินั้นเราต้องสาปแช่งถึงบรรพบุรุษเลยครับพระนี่ปากกล้าออกแนวพวกเราหน้าใกล้อย่างนี้ถ้าจะไม่กัดกันก็คงจะประทับจูบจะพูดอะไรครับยูเฟยครับผมคุณรับไปนะครับผมผมคือผู้หมู่ของคุณชื่อยูเฟยสวัสดีครับผมชอบคุณหมาป่าขอต้อนรับเป็นไงมั่งวิธีต้อนรับน้องใหม่ของหมาป่าเจ๋งใช่ไหมล่ะรู้ไหมว่าทำไมทำไมเพราะเราเจ๋งที่สุดบอกน้องใหม่หน่อยสิคำขวัญของเราคืออะไรจงทำตัวดูไม่ออกจริงอย่างเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีครับลูกพี่ใหญ่คนทิ้งห้องปฏิบัติการของคุณให้กับสาวหลงเสี่ยวหยุนนั่นแล้วมาวิ่งรอบกับพวกเราในรถลูกพี่คุณทำงานหนักนะเนี่ยคนเก่าๆก่อนหน้าผม4คนถูกเธอกวาดล้างไปหมดผมไม่อยากเป็นคนที่5ผมต้องมาประชาการเคลื่อนที่ผมต้องมาเห็นเองว่าไม่มีจุดบอดให้เสี่ยวหลงใช้เล่นงานผมได้เฟิงเล่าเรื่องยิง3นัดสิจะพูดอะไรก็ระวังนะหนังบื้อชอบมาแทรกอยู่เรื่อยเลยข้อหนังชื่อว้อยไม่ใช่ข้อหนังบื้อมอนี่นะวันแรกที่เข้ามาก็ทำตอนหน้าทุกคนว่าทำไมทหารแกร่งอย่างนี้ต้องมีผู้นำเป็นผู้หญิงเหรอมันต้องโดนสั่งสอน17รอบที่ได้ทำตัวดีระวังคำพูดไว้นะผู้กองหลงเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็คือสาวผู้ผิดตรงไหนอ่ะเราไงแล้วผู้หญิงเป็นผู้กองไม่ได้หรือไงผมนึกคิดว่าไม่มีผู้กองหลงก็ไม่มีหมาป่าถูกไหมถูกต้องขอหนังพูดถูกใช่ไหมนายก็น่าจะโดนสั่งสอนมาแล้วนี่ผมกลับคิดว่าผู้หญิงแบบนี้ต้องให้ผู้ชายปราบผู้ชายแบบไหนกันแล้วก็ต้องผู้ชายอย่างผมนี่แหละยังไงเหรอยังไงเหรอหูดับโอ้หูอื้อเลยโดนด้วยเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะผู้กองเราวิ่งเข้าหาปืนปตอกลับฐานปล่อยกำดักไว้โดดร่มระดับความสูง300เมตรระวังตัวด้วยน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจับตัวมาโดยเร็วที่สุดครับผมนะครับพบศัตรูโดดล่มลงมาจำนวนมากครับนะครับนี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันบ่อยในสงครามโลกครั้งที่2เป็นกับดักชัดๆนะครับถ้ามีระเบิดแรงสูงที่ลงมาที่ตำแหน่งของเราจะบาดเจ็บล้มตายกันอย่างหนักเลยนะครับยิงโต้ตอบพวกมันก็จะเห็นปตอของเรางั้นก็ให้พวกมันเห็นเลยสั่งหน่วยปตอให้ยิงทุกระบอกผม
การของฝ่ายน้ำเงินได้แล้วผู้กองฝ่ายแดงจะเข้ามาในระบบบัญชาการของเราค่ะแล้วยังไงรัฐติดต่อสั่งการกองกำลังต่อสู้ไม่ได้แล้วค่ะติดต่อกรมปืนใหญ่เดี๋ยวนี้ครับอย่าพึ่งสิตอนที่เราพยายามเจาะระบบแล้วติดตั้งการสื่อสารเสมือนกับฝ่ายศัตรูหลงเสี่ยวหยุนก็ใช้กลยุทธ์นี้ส่งคำสั่งเข้าไปในกรมปืนใหญ่หนึ่งในกรมทหารราบของเราถูกทำลายโดยกรมปืนใหญ่ของเราเองน่าสนใจหยุนทำดีแล้วนะน่าสนใจกว่านั้นเธอคนนี้ยังใส่ไวรัสเข้าไปไว้ในระบบควบคุมปฏิบัติการของเราถ้าเราติดต่อไปเดี๋ยวนี้เราจะถูกทิ้งระเบิดภายใน3นาทีครับเพิ่งจะเริ่มสนุกนะหัวหน้าสั่งการฝ่ายน้ำเงินโดยตรงได้เลยครับลอกเลียนกลยุทธ์กองกำลังต่างด้าวผมศึกษาการรับมือกองกำลังต่างด้าวมา20ปีแล้วพบกองทหารขนาดเท่ากับกรมผู้กองคะพบทหารอีก2หน่วยมีขนาดเท่ากรมของเก้ผู้กองคะเราขาดการติดต่อกับรองผู้กองแล้วค่ะผู้กองหลงได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินแล้วตอบด้วยมันโอเคชัดๆเลยพวกมันอยากให้เราคิดว่าเก๋ถึงได้ทิ้งของจริงเอาไว้ตรงนี้งั้นก็ไปดูหน่อยสิทุกคนจงฟังเด้อเคลื่อนที่ไวเพื่อเสร็จภารกิจไปรวมพลที่จุดนัดครับผมอย่าเพิ่งก็ถ้าพวกมันอยากให้เราคิดว่าเอาของจริงซ่อนไว้ในของเก๋ล่ะคุณสงสัยคำสั่งผู้กองหลงอย่างนั้นเหรอผมรู้จักผู้บัญชาการฝ่ายแดงคิดว่าน่าจะเป็นกับดักนะจงทำตามคำสั่งซะเดี๋ยวสิถ้าได้เป็นของเก๋หมาป่าจะแพ้นะหมาป่าไม่เคยแพ้ผมเพิ่งจะเริ่มชอบคุณแต่กลับมาผิดหวังในตัวคุณซะละจงทำตามคำสั่งทหารเฮ้ยเหลียงเฟิงผู้จะมาจากฝ่ายแดงนะคงคุ้นกับกลยุทธ์พวกนั้นมากกว่าเราให้ผมเอาเหลียงเฟิงกับคอหนังคอยหนุนหลังจากด้านนอกดีมั้ยซ้อมรบเสร็จเมื่อไหร่ไปจับหมาป่าได้เลยเสร็จเขาจริงๆบอกแล้วว่าของเก๋รถพุ่งเกราะรถถังกองกำลังพิเศษของเราเพื่อจะลอบเข้าไปในใจกลางกับดักลอบโจมตีของศัตรูได้หัวหน้าเฉาคุณพาลูกน้องไปร่วมตายเพื่อประเทศใช้ได้เอามาเป็นพวกเราเขาเป็นรองผู้กองหมาป่านะคุณต้องเอาตัวมาให้ผมถอนโดรนสอดแนมได้ครับผมเราคงช่วยอะไรไม่ได้ต้องให้รีบบุกเข้าไปตอนนี้เอ้ยดูท่าว่าหมาป่าคงจะแพ้
ี่ก็ของเก๋ด้วยเหรอเนี่ยไปดูกันเถอะสามสองหนึ่งมาละไปหมดละโดนยิงผู้การไม่ต้องถามผมตายแล้วผู้กองคะผู้ตัดสินแจ้งมาว่าผู้บัญชาการฝ่ายแดงถูกมือปืนซุ่มยิงของเรายิงตายไปแล้วค่ะลิชิเจียนครับผมไปหาตัวมาครับกองร้อยป้องกันตาผมครับผมครับผมตัดเข้าวิดีโอตัดสายวิทยุผมอยากให้หลงเสี่ยวหยุนเห็นลูกน้องตายไปทีละคนครับผมรายงานการสื่อสารวิดีโอกลับคืนมาแล้วแต่ส่งคำสั่งไม่ได้ค่ะนี่เหลิงเฟิงขอสัมภาษณ์หน่อยสิรู้สึกยังไงที่เอาชนะเจ้านายเก่าได้น่าจะทำกับเราอย่างนี้ด้วยไหมเนี่ยนายเก่าผมบอกว่าการซ้อมรบก็คือการรบจริงโถ่เอ้ยประมาณตรงๆไม่มีใครฟังอยู่เราน่ะจะไม่หลอกนายอีกการซ้อมรบก็คือรบจริงไอ้บ้ารบจริงที่ไหนเขาใช้ระเบิดเก้ใช้มาเป็นทหารเพราะว่าจะสู้รบแต่ที่เราสู้กันซ้ำซากเนี่ยยังกับกำลังเล่นเกมอยู่เลยอยากสู้ไปทำไมฮะไม่มีอะไรดีเท่าอยู่กับลูกเมียหรอกเจ้าหญิงของฉันน่ารักไหมล่ะเอาอีกแล้วอย่ารูปกูมั่นผมไปอวดคนอื่นนะลูกฉันเพิ่งสองขวบอย่ามาเกาะแกะนะเรียกฉันว่าพ่อสิพ่อไอ้บ้าเอ้ยพวกเราเองเกิดอะไรขึ้นหมาป่าหมาป่ามาคนอื่นอยู่ไหนตายหมดแล้วโถ่เอ้ยแค่หมาป่าไม่กี่ตัวหอที่ใกล้ที่สุดมาหอทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝ่ายแดงทหารเรากำลังต่อสู้กับฝ่ายแดงค่ะใช้ช่องสัญญาณเป็นกลางเรียกผู้บัญชาการฝ่ายแดงด่วนหอพร้อมรบออกไปแล้วจะไปถึงใน30นาทีลิชิเจียนลิชิเจียนไปเสริมกำลังหมาป่าโดยด่วนพวกเขากำลังจะแย่เรียกต่อสู้
ค้นหาขวางทางนี้เย้เราพบเป้าหมายแล้วเย้เสียเต๋ออ่ะเขาถูกล้อมเอาไว้ด้วยกองทัพของ PLA ทั้งหมดหัวหน้าใหญ่ฝ่ายโน้นถูกยิงตายแล้วทำไมยังไล่ตามเราอีกไม่ยุติธรรมเนี่ยแก้แค้นเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าไม่ถูกนะผมจะรายงานหัวหน้านายยิงเจ้านายเก่าตายทันทีที่ออกจากที่เก่ามาแต่ฉันเป็นหัวหน้าเก่านายฉันก็คงจะฆ่านายหัวหน้าเก่าบอกว่าการซ้อมรบก็คือรบจริงเล่งเฟิงนายนี่ร้ายสุดตีนเลยวะพวกเราเร่งฝีเท้าเถอะผมรู้สึกแปลกๆเจ้านายเก่าผมเจ้าเล่ห์นะระวังตัวกระสุนจริงกระสุนจริงไม่ใช่การซ้อมรบรายงานศูนย์ประชาการแรงงานกองทัพให้เตรียมพร้อมรบต่างชาติข้ามพรมแดนมาขอหอติดอาวุธกำลังเสริมแท็กและสมจริงกำลังเสริมมากันแล้วเจ้าหญิงของฉันน่ารักไหมล่ะ
ทอมแคทมันไม่รู้จักมีชีวิตมันเอาแต่บ้าไม่ต้องไปนึกถึงเหตุผลไม่ไหวบ้าไปแล้วกลับมากันแล้วโย่ขึ้นรถเดินนะไปเลยแล้วเขาเป็นยังไงก็มีตำหนิเหมือนอาวุธของมันนั่นแหละง่ายชะมัดเลยถ้าคุณจะตายเพราะน้ำประปาของพวกมันมากกว่าจะถูกฆ่าอย่าประมาทเชียวนะอย่าลืมสิพวกมันไม่มีอาวุธแก่งานฉกตัวง่ายๆนายน่าจะฆ่ามันซะเลยเหมือนไปหย่ารังแตนเขาได้อย่างใจพอดีเลยมังกี้ทางนี้ที่ไล่เป็นยังไงบ้างเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วรายงานถึงหน่วยหนึ่งอินซีเห็นต่อมาแล้วคุณทั้งหลายจะเริ่มการแสดงแล้วน่าสนใจรีบไปเร็วสินี่เป็นการใช้อาวุธบุกรุกยังมีแผนการด้วยฝีมือทหารรับจ้างต่างด้าวเราได้รับคำสั่งให้หยุดการซ้อมรบแล้วเข้าการรบจริงและร่วมมือกับกองกำลังตำรวจเพื่อสกัดกั้นชายแดนทั้งหมดสายหลงเสี่ยวหยุนคุณต้องมาร่วมภารกิจกับเราในครั้งนี้ได้ค่ะเราจับการสื่อสารด้วยวิทยุดาวเทียมว่ามีทหารรับจ้างผู้ที่ชักใหญ่น่าจะเป็นนายหน้าข้ามชาติที่ชื่อหมิงเติ้งหมิงเติ้งเป็นพี่ชายของหูจี้ที่ถูกเหล่งเฟิงยิงตายที่น่าแปลกก็คือสัญญาณที่เราจับได้บ่งว่าเขาข้ามพรมแดนมาแล้วและอยู่ไม่ไกลจากชายแดนนะทอมแคทล่ะก็อยู่ไหนทอมแคทไม่ว่างไหนบอกว่าเขาจะเป็นคนมานำทางไปเองมัวทำอะไรอยู่ทอมแคทกำลังทำความรู้จักกับบรรดาหนูเป้าหมายทอมแคทอดีตทหารซิลเคยรบในสงครามอ่าวและอัฟกานิสถาน2รอบหลังปลดประจำการก็เข้าร่วมองค์การทหารรับจ้างนานาชาติมีค่าตัวสูงสุดในขณะนี้เขาไม่เคยทำงานพลาดลูกทีมเป็นอดีตทหารทั้งหมดจากกองทัพพิเศษหลายชาติมิงตั้งส่งทหารรับจ้างท่านหัวกะทิมาแค่เพราะจะแก้แค้นแทนน้องชายแค่เพราะจะฆ่าทหารจีนคนหนึ่งหมิงตั้งเป็นนักธุรกิจข้ามพรมแดนเข้ามาเองหลบมาเวลาเดียวกับทอมแคทไม่ได้มีแค่นั้นแน่
รายงานที่แผงวงจรที่นักบินเสี่ยงชีพเอากลับมาครับผงตะกั่วดำในระเบิดของพวกมันมีผงตะกั่วดำอยู่มากผงอย่างนี้เล็กเป็นหนึ่งในพันของมิลลิเมตรเมื่อเกิดการระเบิดผงจะเข้าไปจับอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้เกิดลัดวงจรกระทั่งอาร์คไม่ได้มันจะไม่สลายไปในอากาศง่ายๆจึงบินเข้าไปในย่านนั้นไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปทำฝนเทียมในป่าเอาให้ตกหนักจนชักผงตะกั่วดำให้หมดได้ภายใน1ชั่วโมงครับผมเราสันนิษฐานว่าทอมแคทฆ่าทหารเราไปแล้วก็คงรู้ว่าเราจะสกัดชายแดนจึงมีทางเดียวที่จะหนีไปได้คือเส้นทางนี้ป่าส่วนนี้เคยเป็นทุ่งระเบิดในการรบก่อนหน้ามีแต่กับระเบิดได้และตะขอต่อต้านพลร่มเพื่อไม่ให้ฝ่ายเราสูญเสียฉันว่าเราน่าจะทิ้งระเบิดปูพรมสหายจงดูสหายที่ตายอยู่ตรงหน้าและบอกว่านี่เป็นหนังสือท้าทายเป็นการยั่วยุทหารจีน6ชั่วโมงต่อจากนี้ศัตรูอาจข้ามพรมแดนหนีไปจากจีนได้ผมจึงขอสั่งให้พวกคุณกู้ศักดิ์ศรีของเราคืนมาถ้าหากทำไม่สำเร็จภายในเวลานั้นผมจะเรียกทหารอากาศมาทิ้งระเบิดปูพรมให้ทั่วบริเวณทันทีเลยที่ที่เราจะปกป้องนั้นรกร้างมาตลอดหากไม่เกิดการรบนี้เราก็อาจไม่ย่างไกลมาในชีวิตที่นี่ไม่มีวิวสวยไม่มีสมบัติล้ำค่าแต่ว่าในสายตาของทหารเราที่นี่นั้นสวยที่สุดเพราะมันคือชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่ที่เราต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเราทุกคนเจ้าต่อสู้เพื่อจีนต่อไปนี้มาสาบานด้วยเกียรติของทหารผู้ใดท้าทายจีนต้องไม่มีที่ให้หลบซ่อนทางความครับWe'll be right back.
ือจีนแยกสามทีมอัลฟาตรึงไว้บราโวโรนครับทูระเบิดถอยร่นเปลี่ยนเส้นทางพวกมันหรือยังยิงมันซะให้แค่เจ็บระวังถูกซุ่มยิงยิงคุ้มกันบอบรมที่หนึ่งนาฬิกาอยู่นอกระยะยิงมือปืนของเราอยู่ไหนอยู่นี่กลับมานี่อย่าเข้ามาอีกนี่เป็นคำสั่ง
ำบ้าอะไรกันใครบอกให้เข้ามาไม่ได้ยินคำสั่งหรือยังไงฮะอย่าเข้ามาอีกพูดได้ยินไหมพี่น้องขอร้องละช่วยสงเคราะห์ให้พี่หน่อยให้ไปไวๆลูกหมวดช่วยสงเคราะห์ผมหน่อยได้โปรดขอตายเร็วๆช่วยยิงผมทีขึ้นที่สูงไปเป้าหมายที่10 นาฬิกาเคลื่อนไหวเร็วเก็บเลยเดี๋ยวนี้
นี่คุณเมาแล้วเป็นยังไงรอดกลับมาก่อนดิขนังซื้อขนังซื้อตายจริงๆเลยเนี่ยฟื้นหน่อยสิขนังซื้อจะตายเพราะเขย่านี่แหละก็อยากไปแม่นเองเจ็บบ่ายเจ็บเจ็บนานไม่เจ็บเหรอยังทนไหวบ้าจริงตำรวจส่งภาพถ่ายของหมิงเติ้งมาระหว่างที่ไปพบกับหัวหน้าบริษัทยาชีวภาพครับยาชีวภาพเมื่อเดือนก่อนหนึ่งในหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคของเราถูกสายลับพาณิชย์ลักลอบไปขโมยตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครจำนวนมากและข้อมูลพันธุกรรมของไวรัสตัวแปรถ้าตัวอย่างและข้อมูลเหล่านั้นไปอยู่ในมือของบริษัทยาชีวภาพที่ว่านั่นก็จะเอาพันธุกรรมของคนจีนไปสร้างโรคที่แพร่ได้ในคนจีนเท่านั้นหรือแม้กระทั่ง
เพิ่มอัตราทารกให้เกิดมาพิการได้เพิ่มขึ้นได้เป็นหมื่นเท่าอาวุธพันธุกรรมแพทเพิ่งส่งข่าวมาแผนที่ตรึงชายแดนของกองทัพจีนเขาว่าชายแดนถูกสกัดกั้นไว้หมดให้เราคิดหาทางออกเอาจะยังไงกันแน่สังหารบุคคล MD82B ทิศทางระเบิด180ระยะระเบิด30ลูกบาศก์เมตรอัตราสังหาร 98% ภายในกับระเบิดมีลูกเหล็กกล้า100ลูกอัตรากดระเบิดด้วยมือต่ำมากแรงกดต้องไม่เคลื่อนเกิน 0.5 กิโลกรัมลิงฟึงฟังฉันนะจงระวังระวังให้มากมากนายต้องกลับมาเลี้ยงเล่าฉันลิงเฟิงลิงเฟิงลิงเฟิงตอบด้วยลิงเฟิงลิงเฟิงปลอดภัยหรือเปล่าลิงเฟิงลิงเฟิงลงเสียหยุนคุณมีแฟนหรือยังเขาถามว่ามีแฟนหรือยังไม่มีอะไรนะว่าไงว่าไงเธอบอกว่าไม่มีโอ้ยไหนจะไม่เอาความจริงเปิดเผยแล้วคนหนังเบื่อไม่มีคุณผมคงฆ่าตัวใหญ่นั้นได้แล้วฉันชื่อคอหนังชื่อไม่ใช่คอหนังเบื่ออันนี้สหายเราต้องตามหาเหล็กเฟิงนะไม่ต้องห่วงผมจะหาให้เจอ
เดี๋ยวนะลูกเตะด้วยเหรอจะต้องขอยอมรับนายไม่ใช่ทหารที่ฉลาดที่สุดแต่นายใจกล้าที่สุดแกพูดจีนได้ไหมอะไรนะไอ้นรกนี่แล้วแดนต้องห้ามทหารรับจ้างพวกนั้นมันก็แค่ลูกเสือฟังให้ดีเข้าจีนมาแล้วอย่าหวังว่าจะได้กลับไปยินดีตายเพื่อประเทศเหรอฮะมีข่าวมาบอกว่าอีกงั่งไม่ได้ทำให้แกสูงส่องไม่ได้ทำให้แกแตกต่างอยากรู้ไหมว่าทำเพื่ออะไรเพื่อเงินเว้ยดูสุดเลยข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อจีนอยากตายเพื่อประเทศyou
เล็งเฟิงอยู่นี่เดี๋ยวทำแผลให้เอาตัวไปที่ที่สวยงามย่อมมีเรื่องราวผู้ใดท้าทายจีนยังไม่มีที่ให้หลบซ่อนเหลิงเฟิงเขาให้มอบหนี้ให้คุณเขาพบสถานการณ์เดียวกับคุณเขาตัดสินใจเข้าไปช่วยเพื่อนทหารเขาฝากบอกคุณว่าคนถูกฆ่าน่ะไปง่ายแต่อยู่กับความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบน่ะยากยิ่งกว่าThank you.
ผู้หมวดผมขอร้องนะช่วยสงเคราะห์ผมหน่อยขอตายเร็วๆขอบคุณกองทำงานหนักนะแค่รับใช้ประชาชนฉันไปเจอพ่อคุณแล้วพอใจมากผมยิ่งแก่จะยิ่งหล่อนะก็จัดการกับระเบิดที่เหยียบอยู่ได้ยังไงจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเลี้ยงเล่าผมดีกว่านะเตรียมเข้าคุกได้เลยลูกเสือจีน这里有风雨有冰霜，这里有热血有力量，这里有眼泪有悲伤，这里有汗水有坚强，这里有生命有希望，这里有男儿当自强，要的就是痛快，让人热血沸腾，没有谁能被打败，一份炙热的爱，要的就是痛快，拿出爷们的风采，没有谁能替代一种真挚存在，源泉汗水的豪迈，就算最后离开，精神永远存在。你说你来不来？没有伪装，没有假象，没有欲望，没有白忙，没有沮丧，无惧阻拦，没有绝望，不惧死亡。注意安全，走路很慢，不要过于冒险。哎，老师！哇靠！刘雷，你给我拿把枪！带弹侦察。呸！重来，请求之中一。呸！过了吗？刘雷。要的就是痛快，让人热血澎湃。战狼中队，有我军。呸！不断挑战我军各个军种，后面词儿不太顺了。您带着所有部下，太牛逼了！对不起，我没做。指挥官被我方击毙手狙击手击毙。二三。